ครับเรามาเริ่มเรียนรู้ EP ที่2นะครับในเรื่องการใช้แบตเตอรี่ลำดับเบื้องต้นเลยเรามาฝึกจับกันก่อนนะครับการฝึกจับแบตเตอรี่นะขั้นแรกเลยคือเวลาเรายืนครับขาข้างใดข้างหนึ่งจะเอาไปข้างหน้านะครับเพื่อฐานต้องมั่นนะครับแล้วก็เราจะมาฝึกโดยที่แขนเราที่ฝั่งที่จับแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ขยับนะครับจะอยู่กับที่ก็คือแนบลำตัวไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกสะบัดนะครับฝึกสะบัดอย่างนี้นะครับฝึกสะบัดนะครับโดยที่ใช้ข้อมือเนี่ยในการควบคุมแบตเตอรี่ถ้าเวลาเราฝึกแขนเรายังไปอย่างเงี้ยครับยังไปทั้งแขนเงี้ยเอามืออีกข้างนึงมาพยุงไว้ก็ได้นะครับมาพยุงแขนที่จับแบตเตอรี่ไว้แล้วก็สะบัดข้อควรระวังก่อนใช้แบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะตัดผมให้ลูกค้าเรามาเช็คที่ฟันนะครับฟันแบตเตอรี่เนี่ยมันตั้งได้พอดีหรือยังมันเอียงซ้ายเอียงขวาเกินไปไหมนะครับฟันบนฟันล่างเนี่ยมันอยู่ในระดับที่พอดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยเวลาเราไปตัดมันจะไปกินเนื้อลูกค้านะครับผมนี่คือข้อระวังสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการฝึกที่ผมทำให้ดูเนี่ยตอนแรกคือเราสะบัดตัดลมไปก่อนนะครับฝึกให้มันคล่องให้นิ้วให้กล้ามเนื้อเราอ่ะเกิดความคุ้นชินกับน้ำหนักแบตเตอรี่นะครับพอเราจับเป็นแล้วนะจับแบตเตอรี่เป็นแล้วทีนี้มาเรียนรู้อีกอย่างนึงนะครับคือตัวปรับฟันด้านข้างนะครับถ้าเราดันตัวปรับฟันไปจนสุดดันไปข้างหน้านะครับมันจะตัดผมให้เตียนที่สุดสั้นที่สุดพอเราปรับตัวด้านข้างถอยขยับออกมาเนี่ยเส้นผมจะมีขนาดยาวขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับเรียนรู้เรื่องการปรับฟันด้านข้างต่อมาคือจะมีหัวหุ่นนะครับจะมีหัวหุ่นลักษณะนี้เราคิดไปเลยว่าหัวหุ่นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือคนจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจับหัวลูกค้าก็คือนึกถึงคนจริงๆเลยว่าต้องมีการขอโทษเขาด้วยนะครับแล้วก็เอามือนึงอ่ะคอยพยุงไว้นะครับไม่ต้องจิกนะครับแค่เอานิ้วแตะเบาๆนะครับแล้วก็ฝึกตัดตอนแรกคือไถก่อนนะฝึกไถพอไถนะค่อยๆไถขึ้นไปครับเพื่อให้เกิดความเคยชินนะครับไถพอไถเสร็จปุ๊บผมจะทำการเผินใช่ไหมครับนี่คือการเผินนะครับเผินฟันแบตเตอรี่จะเข้าหาตัวเราอย่างนี้นะครับพอเราเผินแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเราจะมีการสะบัดตรงนี้เพื่อที่จะลบขอบถ้ามันเป็นขอบนะครับนี่คือการสะบัดอยู่กับที่นะครับแล้วก็จะมีการเผินขึ้นด้วยคือทั้งสองแบบเนี่ยมันจะอยู่เหมือนกับเป็นเงาตามตัวกันนะครับนะหลังลักษณะนี้แล้วก็ตัวปรับฟันที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้คือถ้าเราต้องการให้ขนาดเส้นผมที่เราตัดเนี่ยยาวขึ้นเราก็ปรับถอยมาด้านหลังนะครับอันนี้ระหว่างที่เราทำงานน่ะนิ้วโป้งเราก็จะทำงานไปด้วยนะครับค่อยปรับอยู่เรื่อยๆนะครับผมลักษณะนี้นะการฝึกไถหลังหูด้านขวานะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเราจะไม่ไถเข้าไปเต็มหน้าเราจะเอียงฟันออกมานิดนึงนะครับเอียงฟันลักษณะนี้ถ้าตรงนี้เป็นสมมุติตรงนี้เป็นหัวนะครับเราจะเอียงมันนิดอย่างนี้นะเอียงเวลาไถถ้าเราเข้าไปเต็มหน้าปุ๊บมันจะแหว่งนะครับเวลาฝึกเอียงนิดนึงนะครับนี่นะครับคราวนี้มาฝึกไถตรงท้ายทอยด้านหลังเราก็จะให้ในแบบก้มลงนิดนึงนะครับแล้วก็จับไว้นะครับจับเอามือสัมผัสหัวไว้แล้วก็ไถนะครับเราจะไถขึ้นไปเต็มหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะไถทีละครึ่งหน้าก็ได้นะครับนอกจากการฝึกองศาแบตเตอรี่คือห้ามแทงเข้าไปตรงๆนะครับการไถแบตเตอรี่นะครับให้วางท้องฟันแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับนี่คือท้องฟันแบตเตอรี่ระนาบวางเป็นระนาบเดียวกับศีรษะลูกค้าเลยนะครับแล้วค่อยๆฝึกไถแบบนี้นะครับวางท้องฟันระนาบเดียวกับศีรษะลูกค้าค่อยๆสะบัดข้อมือไป
นะครับถ้าแบตเตอรี่คมและมีกำลังตัดสูงก็ให้ไถเต็มหน้าแล้วก็จะมีการฝึกอีกแบบนึงคือเราจะไถทีละครึ่งหน้านะครับไถทีละครึ่งหน้าคือครึ่งหน้าแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับฝึกไถแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับคือประโยชน์ของมันคือมันจะไม่ดึงผมของลูกค้านะครับการฝึกไถตรงหลังใบหูด้านซ้ายนะครับเราจะวางแบตเตอรี่ไม่ได้วางเต็มหน้านะครับพอวางไปปุ๊บเราจะเอาด้านข้างล่างนะครับแนบไปกับศีรษะลูกค้าแล้วก็ฝึกไถขึ้นอย่างนี้นะครับฝึกไถข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออย่าไถแรงจนแบบหัวในแบบหรือว่าลูกค้าหัวโยกอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่เอานะครับฝึกไปเรื่อยๆเบาๆนะครับทีนี้มาถึงด้านซ้ายนะครับการฝึกไถด้านซ้ายนะครับเราก็จะค่อยๆไถไปนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่ากระแทกนะครับอย่ากระแทกแบตเตอรี่แบบนี้นะครับค่อยๆฝึกไถไปพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเอียงแต่เลี่ยนนิดนึงนะครับผมจะฝึกเผินไปในตัวนะครับฝึกเผินพอฝึกเผินเสร็จปุ๊บในการลบขอบจะสะบัดอยู่กับที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับฟันโยกไปในตัวอย่างนี้เนาะดูนะครับผมจะทำช้าๆนะครับให้ดูฝึกไถขึ้นไปไถขึ้นไปนะครับไถแล้วก็เผินขึ้นไปช้าๆนะครับเผินอย่า กดเข้าไปนะครับถ้ากดเนี่ยโอกาสแหว่งมีสูงมากนะครับก็ฝึกเผินแล้วก็ฝึกปรับตัวด้านข้างไปด้วยในตัวนะครับลักษณะนี้ครับข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะลงหัวของลูกค้าหรือนายแบบเนี่ยผมจะย้ำเรื่องนี้เพราะว่าป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับฟันอยู่ระดับที่ปลอดภัยไหมฟันชิดกันเกินไกลไปไหมแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยฟันเอียงไหมนะครับแล้วก็การเข้าหาหัวหุ่นเนี่ยมันแทงตรงเกินไปไหมระดับองศาต้องได้แล้วอีกอย่างนึงโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่มีสายแบบนี้นะครับที่เราฝึกกับมือใหม่บางทีเราฝึกไปเรามาเหยียบสายมันหลุดมืออย่างเงี้ยเวลาฝึกนะครับเราจับสายด้านนึงไว้ก็ดีนะครับแต่สมมติว่าเราฝึกกับแขนเราเนี่ยเราก็เอาเกี่ยวแขนอย่างนี้เราก็ได้นะเวลาฝึกนะครับเนี่ยมือใหม่มันจะได้ไม่หลุดนะครับก็สำคัญเลยจะได้ไม่หลุดส่วนแบตเตอรี่ที่ทั้งมีสายและไร้สายการฝึกจับการฝึกตัดเหมือนกันเลยครับผมสำหรับการเรียนการสอนใน EP นี้ก็ได้จบลงแล้วโปรดติดตามคลิปถัดไปทาง YouTube ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปจากซิลด้าสวัสดีครับ